ก็สวัสดีผู้ชมช่องบ้านโป่งสเตชันทุกท่านนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สถานีจันเสนนะครับอยู่อำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์เป็นหนึ่งในสถานีนะครับที่อยู่ในโครงการรถไฟทางคู่ของสายเหนือจากลพบุรีไปปากน้ำโพนะโดยตอนนี้ก็ใช้อาคารสถานีชั่วคราวอยู่นะครับเหลืออาคารเก่าไปแล้วกำลังสร้างอาคารใหม่นะครับเป็นอาคารสถานีขนาดกลางนะครับซึ่งอันที่จริงนะครับถ้าเป็นสถานีขนาดกลางก็จะมีฟังก์ชันเป็นลิฟต์แล้วก็สะพานลอยด้วยแต่เท่าที่ผมเห็นจากโครงสร้างตอนนี้นะครับยังไม่เห็นจุดที่จะก่อสร้างลิฟต์นะครับแต่อาจจะสร้างเพิ่มเติมทีหลังชานชาลานี้ก็ได้นะครับแต่โดยปกติลิฟต์ก็จะต้องอยู่กลางชานชาลาเท่าที่ดูหน้างานนี้ก็สร้างชานชาลาไปได้เยอะแล้วนะครับแต่ยังไม่เห็นอีกจุดหนึ่งที่ก็น่าสนใจนะครับอันนี้ผมชอบมากเลยทีเดียวก็คือในส่วนของหลังคาคุมชานชาลาครับกำลังมีรถบำรุงทางวิ่งผ่านมาเลยนะครับมีรถตรวจทางขนาดเล็กวิ่งผ่านนี่ก็ยกนิ้วให้ด้วยนะครับเล็งกล้องกันนิดหน่อยขอบคุณสำหรับการทักทายฮะหยุดพักกันตรงนี้เองตรงนี้จะมีที่ทำการนายตรวจทางจันเสนอยู่ครับก็คงจะเสร็จภารกิจกันแล้วก็มาดูเรื่องของหลังคาคุ้มชันชาลาต่อครับดูจากดีไซน์นะครับก็จะต่างจากสายใต้ของผมมากเลยโดยเฉพาะสถานีบ้านโป่งผมที่เป็นเพิงมังเห็นชี้ฟ้านะครับไม่ได้กันแดดกันฝนแต่ของสายเหนือนี่ดีมากเลยครับทำเป็นรูปทรงโค้งนะครับแล้วก็ดูมีดีไซน์ที่แสดงฝีมือถึงด้านสถาปัตยกรรมนะครับและดูด้านการใช้งานก็คงจะช่วยกันแดดกันฝนได้อยู่พอสมควรครับเป็นรูปทรงโค้งนะครับแล้วก็ไม่ได้สูงมากนะครับแล้วก็แถมมีกระจกช่วยกันฝนอีกชั้นหนึ่งนะครับและดูเหมือนมีการฉนวนนะครับช่วยลดความร้อนด้วยตรงนี้ก็ถือว่าผู้ออกแบบนะได้ใส่ใจนะครับคำหนึ่งถึงประโยชน์การใช้งานจริงได้ดีมากครับอันน่าเสียดายนะครับที่ว่าไม่ได้เอาจุดนี้นะครับเป็นต้นแบบใช้กับสายใต้บ้านผมบ้างนอกจากเรื่องของรูปทรงแล้วนะครับดีไซน์ที่มีรูปลักษณ์ที่ดีแล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานก็ยังมีเรื่องของความยาวนะครับอย่างสถานีจันเสนจริงๆก็ไม่ได้มีรถด่วนจอดนะครับมีแต่รถเร็วกับรถธรรมดาจอดแต่ความยาวจากที่ผมคาดคะเนจากสายตานี่ยาวประมาณ200เมตรได้ครับซึ่งก็ถือว่ามากพอต่อการใช้งานรวมถึงแนวเราก็น่าจะมีรถที่มีความยาวพร้อมขึ้นมาจอดก็คงจะไม่ได้เป็นปัญหานะครับเพราะว่า200เมตรนี่หลับได้ประมาณ10ตู้ครับสบายสบายสำหรับสถานีขนาดนี้ก็ถือว่าเผื่ออนาคตไปด้วยครับอันนี้ก็ต้องเปรียบเทียบแล้วถ้าเปรียบเทียบอย่างบ้านผมเองจะยาวแค่80เมตรนะครับของบ้านโป่งทั้งนี้มีรถความยาวเกิน200เมตรหลายขบวนเลยอันนี้ก็ให้คำตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าทำไมการออกแบบเหมือนจะ
ไม่ได้คำนึงถึงการใช้งานจริงกันเท่าไหร่แต่ถ้าสำหรับที่นี่ถือว่ากำลังเหมาะครับเป็นอาคารสถานีจันเสนนะครับที่กำลังก่อสร้างอยู่ขึ้นมาดูด้านบนนะครับมาดูความสูงของหลังคาจากที่กัดระยะสายตานี่อยู่ประมาณสัก2.50 เมตรได้ครับความเห็นส่วนตัวผมถือว่ากำลังเหมาะนะครับเดี๋ยวเรามีการเทพื้นอีกระยะห่างระหว่างหลังคากับพื้นก็จะน้อยกว่านี้ครับจุดนี้ถ้ามองไปกับทางสถานีนะครับนี่ครับจะเห็นโครงสร้างบันไดอยู่ซึ่งโดยปกติรูปแบบอาคารสถานีขนาดกลางนะครับตรงจุดบันไดนะครับแล้วก็ไปด้านซ้ายมือที่มองเห็นทะลุศาลเจ้าเนี่ยจะต้องเป็นลิฟต์นะครับแต่เท่าที่ดูจากลักษณะพื้นนะครับก็คงไม่น่าจะติดตั้งลิฟต์แล้วล่ะครับรวมถึงจุดที่ผมยืนอยู่ด้วยถ้าลิฟต์ฝั่งอาคารอยู่ตรงข้ามนะครับเด็กเปิดสถานีก็จะอยู่จุดนี้อันนี้เทพื้นเรียบไปแล้วครับก็แสดงว่าคงจะไม่มีลิฟต์กับสะพานลอยให้นะครับเพราะถ้าจะมาทำฝั่งนี้ก็คงจะไปติดกับทางสาธารณะของชาวบ้านไปครับคงไม่น่าจะทำได้จบการรายงานนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมจากทุกท่านนะครับช่องบันโป่งสเตชันนะ